วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับชาญพ่อขาส้มตำที่รักในเสียงเพลงและใช้เวลาว่างไปกับการแต่งเพลงจนเข้าหูศิลปินและกลายเป็นเพลงฮิตซึ่งในวันนี้เขาขอมาสู้เพื่ออุปกรณ์ในการอัดเพลงนั่นเองครับแต่งเพลงแล้วก็มีเพลงที่ได้รับความนิยมด้วยนะนางเอ๋ยกี่วิวแล้วตอนนี้50ล้านว้าวรู้สึกไงบ้างเวลาเราเดินไปไหนแล้วได้ยินเพลงที่มันมาจากปากกาของเราก็ตอนแรกๆก็ภูมิใจอยู่นะพี่พอหลังๆก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เก็บไว้เก็บไว้ยิ้มๆมั้ยอมยิ้มมั้ยครับยิ้มใช่ครับมีเพลงไหนมั้ยที่ภูมิใจว่าเฮ้ยมันคนเอาไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จผมมีเพลงนึงที่ผมเขียนแล้วก็มีศิลปินนำมาประกวดเป็นแมตช์ชิงเงินรางวัล 300,000 บาทแล้วเขาก็ใช้เพลงที่ผมเขียนมาประกวดแล้วก็ชนะไปได้เพลงนั้นคือเพลงชื่อเพลงว่าเจ็บคูณเจ็บเจ็บคูณเจ็บตอนนั้นที่เราดูรายการเราดูสดๆใช่ไหมครับดูสดๆปุ๊บเขาประกาศว่าจะใช้เพลงเจ็บคูณเจ็บตอนนั้นรู้สึกยังไงมันเหมือนฝันสำเร็จขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง คือผมเคยมายืนอยู่ในเวทีตรงนั้นสวดดวลเพลงแล้วผมแพ้พี่แฟงจำได้ไหมมีครั้งหนึ่งที่พี่แฟงอุ้มผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เขย่าอ๋อเอ้ยชาเหนอยินดีที่เจอกันอีกที่คนนั้นเขาเขินมากเขาเขินจนยืนตัวรีบทำอะไรไม่ถูกแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาหายเกรงอ่ะผมอุ้มเข้ามาแล้วเขย่าเป็นเด็กน้อยเลยใช่ครับผมอย่างอายพี่คนที่ไหนครับเป็นคนสุรินทร์คนสุรินทร์ตอนนี้เปิดร้านอยู่ที่ไหนครับอยุธยาอยุธยาเปิดมานานยังครับผมอาจจะถอยไปไหนล่ะนี่คือเขาถอยตลอดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วชาญขอบคุณมากนะที่วันนี้กลับมาแล้วคุณเก่งน้อยลงเพราะถ้าคุณเก่งเท่าเดิมผมก็จะอุ้มคุณเหมือนเดิมนะฮะครับพี่จุดเริ่มต้นของการเป็นนักแต่งเพลงเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นป.2 ป.2ช่วงพักกลางวันผมเดินผ่านแล้วก็เขามีลำโพงที่โรงเรียนนะครับเปิดเป็นเพลงของพี่หนุ่มกะลาชื่อเพลงว่าเธอเป็นแฟนฉันแล้วอะไรเงี้ยทำไมมันเพราะจังเลยเพลงนี้ต้องมีคนแต่งสิแล้วเราถ้าเราอยากจะเป็นนักแต่งเพลงบ้างเราทำยังไงดีก็เขียนตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันก็ไม่เป็นเพลงนะก็เป็นตัวหนังสือเปล่าก็ทิ้งไปก็เขียนมาเรื่อยๆจนมาขายได้เพลงแรกตอนอายุ18ปีก็คือผมเขียนสำเร็จเพลงแรกคืออายุ18ปีก็ขายไป 2,000 บาทตอนนี้ก็ยอดวิวก็ 2,000 วิวเท่ายอดซื้อเลย 2,000 บาทแต่ภูมิใจมากครับภูมิใจมาก 2,000 บาทมันภูมิใจมากเลยนะครับนั่นก็คือฝันมันเรียกได้ว่ามันเหมือนขั้นบันไดอะพี่แค่ก้าวเล็กๆใช่ครับที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจใช่ครับเดือนนึงขายได้กี่เพลงช่วงหลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้เขียนแล้วนะเพราะว่าแต่ถ้าสถิติที่เคยขายได้เยอะๆที่สุดก็14-15เพลงต่อเดือนนะโอ้ในราคาเพลงละเยอะเลยอันนั้นไล่ตั้งแต่ 3,000 4,000 5,000 6,000 ก็ไม่ได้มากพี่ก็โหยก็ไม่ได้มากอะไรเครื่อง14เพลงเดี๋ยวมันก็มากไปเองแหละแต่ก็ไม่ได้ทุกเดือนนี่ครับไม่ได้ทุกเดือนถูกต้องมั้ยพี่หายไป5 6 7เดือนเลยบางทีฟีลไม่มาป่ะใช่ครับจะเอาอะไรเป็นวัตถุดิบในการแต่งเพลงบ้างอ่ะเมื่อก่อนผมใช้ความอยากที่จะคือดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูแล้วก็ดูตัวอย่างอย่างท่านครูสลาแล้วก็ทุกคนทุกทุ่งผลงานเพลงใช่ๆครับพยายามวิเคราะห์จากผลงานของเหล่าครูบาอาจารย์ต่างๆว่าเฮ้ยเพลงนี้มีกลไกอะไรที่มันให้ประสบความสำเร็จแล้วก็พยายามแกะสูตรไว้ให้ได้ครับพยายามแกะแต่ตอนนี้ก็ยังแกะไม่ออกแต่ก็ยังมีแรงบันดาลใจอยู่เรื่อยๆยังมีแรงบันดาลใจอยู่ครับวันนี้อุปกรณ์มันขาดอะไรบ้างล่ะกล้องแล้วก็ไมค์อัดเสียงครับแล้วก็กีตาร์ดีๆสักตัวอะไรเงี้ยพยายามจะหามันมาให้ครบครั้งหนึ่งในชีวิตมันต้องมีของมันต้องมีต้องลงทุนนะใช่ครับเป็นไงพี่ไอซ์ครับเรื่องราวของชาญครับผมคือรู้สึกว่าชาญเป็นคนเก่งที่ไม่ใช่แค่เก่งอะแต่ว่าเขาเป็นคนเก่งที่รู้ว่าเขาเก่งแล้วก็มีความมุมานะในสิ่งที่เขาทำซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอะครับคือเหมือนเขารู้ว่าเขา
มีความสามารถอะไรแล้วนำความสามารถส่วนนั้นออกมาใช้แล้วก็สามารถใช้เพื่อการดำรงชีวิตได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ท้อใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรเลยแต่ว่าเหมือนผลักมันออกมาเป็นแรงผลักดันให้เขายิ่งรู้สึกพร้อมที่จะก้าวไปแล้วก็มองเห็นเลยว่าชาญเองเขาก็คงที่จะทำมันต่อไปเรื่อยๆและประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับพร้อมหรือยังพร้อมครับเอาละวันนี้ในฐานะผู้เข้าประกวด1บทเพลงต่อหน้าคนนับล้านและแชมป์3สมัยเพลงนั้นคือเพลงเป็นเกียรติหลายของพี่มนต์แคนแก่นคูณครับจากชาญครับความหักที่สมหวังยกให้เจ้าทุกอย่างน้องลาอกหักถึกทิ่มป่าน้ำตามันหมอแล้วลากับอายมือแต่งมีหยังให้ซอยบอกอายเด้อบ่ต้องเกรงใจให้อายได้เฮ็ดเพื่อเจ้าเถื่อสุดท้ายสำหรับความเสียใจอ้ายบ่เป็นหยังดอกนาเป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้โอ้คักเป็นเกียรติคักที่เคยหักกันสุดหัวใจถึงแม้บ่อาจถ้าเจ้าไปหอดจุดหมายสิหมายสาดไว้ว่าเคยหักน้องลาคันแม่นตายก็ตาลาแล้วคนผู้ให้อยู่แต่ให้อยู่แต่นาดีใจน้ำคักถึงบ่อาจหามน้ำตาก็ให้ถือสว่าเป็นน้ำสั่งล้างรถจากใจอาหักเขาแทงเขาหนักหรือเบาให้เจ้าก้าวผ่านเบิ่งกันแย่งกันทำหน้าที่หักกันไหลละอายมือใดอยากกินข้าวปลากะจังพาเขามายามอายหักแพงคือเก่าบ่ว่าฐานะใดอ้ายก็คืออ้ายเต็มใจเสมอมาเป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้โอ้คักเป็นเกียรติคักที่เคยหักกันสุดหัวใจถึงแม้บ่อาจถ้าเจ้าไปหอดจุดหมายสิหมายสาดไว้ว่าเคยหักน้องลาคันแม่นตายก็ตาลาแล้วคนผู้ให้อยู่แต่ให้อยู่แต่นาดีใจน้ำคักถึงบ่อาจหามน้ำตาก็ให้ถือสว่าเป็นน้ำสั่งล้างรถจากใจอาโอ้ดีใจน้ำเด้อน้องลาโอ้ไอ้ดีใจน้ำเด้อเกียรติหลายที่อ้ายได้โอ้คักเป็นเกียรติคักที่เคยหักกันสุดหัวใจถึงแม้บ่อาจพาเจ้าไปหอดจุดหมายสิหมายสาดไว้ว่าเคยหักน้องลาคันแม่นตายก็ตาลาแล้วคนผู้ให้อยู่แต่ให้อยู่แต่นาดีใจน้ำคักถึงบ่อาจหามน้ำตาก็ให้ถือสว่าเป็นน้ำสั่งล้างรถจากใจอายเป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหักเป็นเกียรติคักที่เคยหักกันสุดหัวใจถึงแม้บ่อาจพาเจ้าไปหอดจุดหมายสิหมายสาดไว้ว่าเคยหักน้องลาคันแม่นตายก็ตาลาแล้ว
คนผู้ให้อยู่แต่ให้อยู่แต่นาดีใจน้ำคักถึงบ่อาจถามน้ำตาก็ให้ถือเสาว่าเป็นน้ำสั่งล้างรถจากใจอายดีใจน้ำคักถึงบ่อาจถามน้ำตาก็ให้ถือเสาว่าเป็นน้ำสั่งล้างรถจากใจอายหักแท่งคือเก่าบ่ว่าสถานะใดอายก็คืออายเต็มใจเสมอมาเป็นยังไงครับพี่ไอซ์ครับโอ้เพลงยากมากเลยอะครับคือด้วยตัวเพลงของพี่มนแคนก็เป็นเพลงที่ร้องยากมากอยู่แล้วแล้วก็คือด้วยบุคลิกเขาแล้วอะเดาไม่ออกเลยว่าตอนเขาร้องเพลงออกมาเขาจะเล่าเรื่องยังไงเพราะว่าเขาเหมือนเขาจะมีความนิ่งๆหน่อยเขินๆหน่อยแต่พอเขาเข้าไปอยู่ในเพลงแล้วเขาถ่ายทอดตัวเพลงได้ดีมากนะครับแต่อันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวไอซ์ด้วยความที่เพลงมันยากมากมันอาจจะมีบางโน้ตที่อาจจะมีแบบว่าหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วของเพลงพออารมณ์เพลงมันได้ปุ๊บอ่ะไอ้เลยมองว่ามันไม่ใช่ปัญหากับความตั้งใจและสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาครับขอบคุณครับเซบิชาครับครับพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกภูมิใจกับตัวชาญอ่ะเขาประกวดร้องเพลงแล้วเขาไม่ชนะด้วยแต่เขาไม่เคยทิ้งฝันเขาเลยไม่ใช่แค่ร้องฉันแต่งเพลงด้วยครับแต่งเพลงด้วยให้คนอื่นร้องด้วยมันเหมือนครูเพลงสมัยก่อนที่แต่งเพลงเองร้องเพลงเองครูเพลงลูกทุ่งหลายท่านนะบางคนก็ร้องไม่เก่งผันตัวมาอยู่วงดนตรีร้องไม่เก่งผันตัวมาแต่งเพลงอย่างเดียวก็มีแต่สำหรับโลกผมว่าสมัยนี้นะมันสามารถดังได้ตลอดเวลาเขียนเพลงเองแต่งเพลงเองเนี่ยดังตอนไหนก็ได้ครับถ้าเรามีฝีมือแล้วสามารถร้องเพลงได้อย่างนี้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องท้อไม่จำเป็นต้องทิ้งอะไรเลย ใช่ไหมครับเก็บความสามารถของเราเก็บฝันของเราไว้แล้วก็ใช้ความสามารถของเราทำต่อไปเรื่อยๆสำหรับเพลงนี้นะครับผมว่ามันเป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะเพราะมนแคนเขาเป็นนักร้องเสียงหนาเขาพลังเขามหาศาลน้องชานก็ทำได้ดีมันเหมือนที่พี่ไอซ์บอกมีนิดๆหน่อยๆถือว่าเก่งทั้งร้องทั้งแต่งสุดยอดครับน้องชานขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่ชมพู่ครับอารมณ์เพลงดีจังเลยอ่ะไม่รู้มันเป็นเรื่องของเราหรือว่ามันอินกับเพลงหรืออะไรยังไงนะชมพู่รู้สึกนะเหมือนแบบว่ามันเป็นเพลงอกหักแต่มันไม่ใช่คนอกหักแล้วแบบเสียใจมากมายฟูมไฟหรือว่ายอมพ่ายแพ้อกหักแต่ยินดีกับเขาบางมุมของประโยคเพลงอ่ะชมพู่แอบเห็นนะบางประโยคมันเศร้าแต่บางประโยคที่ยินดีด้วยผมไม่ได้เป็นไรมันแอบมีรอยยิ้มไปกับเขาอ่ะมันแอบมีแบบไอตอนที่ท่อนแบบให้ถือซะว่าเป็นน้ำสังหลังรถจากใจอ้ายเขาก็จะมีแบบไอเอผมยินดีด้วยนะมันแอบมีรอยยิ้มอยู่ในบางท่อนด้วยอะไรเงี้ยสื่อสารอารมณ์เพลงดีมากทำได้ดีเลยค่ะส่วนเรื่องเทคนิคเดี๋ยวให้ฟังครูสลานะคะขอบคุณครับเชิญครูสลาครับดูชีวิตชานไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนโดยเฉพาะครั้งนี้นี่มันเหมือนเราเห็นภาพศิลปินที่ประสบความสำเร็จแล้วคนหนึ่งหันกลับไปเล่าเรื่องตัวเองให้ชาวโลกฟังทีนี้พอเทียบต้นทุนระหว่างชานณวันนี้กับครูณวันนั้นเนี่ยโหถ้าครูเริ่มจากศูนย์เนี่ยเหมือนชานเริ่มจาก30หรือ40เลยนะลูกต้นทุนดีมากเสียงเพราะมากเล่นกีตาร์เป็นเขียนงานได้ชานมีครบเลยลูกตอนนี้ขอแค่อย่ามีอัตตาในหัวใจตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่กับวันนี้ครูว่าเก่งนะเก่งอย่างแรกก็คือเอาชนะเพลงนี้ได้เพราะเพลงนี้อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาแต่งหลายรอบมากกว่าจะมาเป็นเนื้อนี้และอาจารย์จินนี่ภูไทยซึ่งถือว่าเป็นมือลำดับต้นๆในการเรียบเรียงเพลงยุคใหม่เนี่ยก็ทำดนตรีหลายรอบเช่นเดียวกันและที่สำคัญคือมนแคนก็ร้องหลายรอบมากกว่าจะมาเป็นเพลงแบบนี้ให้เราได้ฟังแต่กับชานร้องรอบเดียวได้ขนาดนี้ครูว่าเก่งเลยนะ
1เสียงเพราะ2สื่อสารอารมณ์ได้3ไปกับจังหวะที่มันเต็มไปด้วยความยากจุดอ่อนมีเล็กๆน้อยๆก็คือเพลงนี้มันมีช่องหายใจน้อยมากมันทำให้ชาญเหนื่อยในระหว่างทางรวมไปถึงคำบางคำไม่แตะตัวโน้ตแต่องค์รวมถือว่าวันนี้แตนเจอของจริงครับต้องรอพิสูจน์ความเป็นแตนครับลองดูครับขอบคุณครับได้เวลาที่แตนแชมป์3สมัยจะต้องมาตอบกับผู้ท้าดวลสุดหินอย่างชาแล้วแตนจะผ่านด่านนี้เพื่อสะสมทุนและพาพ่อและแม่กลับบ้านเกิดได้สำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยเธอพร้อมกันเลยครับจุดเริ่มต้นการร้องเพลงของแตนนี่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือประมาณตั้งแต่จำความได้อ่ะค่ะก็คุณแม่เปิดให้ฟังแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นนักร้องด้วยค่ะอ๋อเหรอสมัยก่อนนะคะอ๋อสมัยก่อนเป็นนักร้องมาก่อนคุยกับคุณแม่ดีกว่าตอนที่แตนเขาร้องเริ่มร้องเพลงได้ตั้งกี่ขวบครับแม่ขวบครึ่งจ้ะฮะขวบครึ่งจ้ะทำไมเขาถึงร้องได้เปิดเพลงตลอดอย่างเงี้ยเหรอแม่ร้องกล่อมเขาตอนเขากินนมอ่ะจ้ะอ๋อร้องให้ฟังจ้ะอ๋อตอนร้องกล่อมแม่ร้องเพลงอะไรจ๊ะไม่รู้เพลงอะไรจำไม่ได้ที่ว่ามือนี่ยาให้ใครมาจับสั่งนางสั่งนางอ๋อร้องให้เขาฟังทุกวันทุกวันนะเขาก็ร้องได้ร้องได้ท่อนหนึ่งอ่ะจ้ะขวบครึ่งอ๋อเพราะว่าร้องให้เขาฟังทุกตลอดเวลาเลยอาจารย์มีอยู่เพลงเดียวมีอยู่เพลงเดียวหลังจากนั้นนานไหมครับกว่าเขาจะหัดร้องเพลงอื่นๆเขาร้องมาเรื่อยๆจน7ขวบจ้ะเวลาไปร้องตามวงก็เอาเขาไปด้วยอาจารย์อ๋อวันนี้ลูกยังคงทำตามความฝันอยู่โอ้ยพอลูกหน่อยวันนี้ด่านสำคัญแม่ทำให้เต็มที่นะลูกแม่เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแม่ครับเอาละพร้อมหรือยังพร้อมค่ะ1เพลงเพื่อโต้ตอบเพลงนั้นคือเพลงสาวนาสั่งแฟนค่ะจากแตนครับผมเกิด
ื่อไหมอย่าพาหญิงงามกลับมายังน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินโอ้แรงนะผมพี่โอ้โหว้าวใหญ่เลยอ่ะพี่ไอ้คือเสียงเขามันพุ่งทะยุยอดมะพร้าวทะลุคุณทะยุไปไหนครับโอ้คือแบบเสียงเขามาในโทนสูงคือจริงๆฟังเพลงนี้สาวนาสั่งแฟนจากหลายเวอร์ชั่นของหลายๆคนแต่ว่าคุณแตนนี่ร้องในอีกเวอร์ชั่นนึงที่ถือว่าเสียงเขามีเอกลักษณ์มากนะโดยรวมแล้วลูกหยอดลูกอ้อนลูกหวานที่คุณแตนร้องเนี่ยมันเหมือนเขากำลังสั่งแฟนจริงๆอ่ะเออเนอเออเด้อมันแบบเออมันดูทำให้เราคอยตามฟังแล้วมีความสุขเพลิดเพลินครับครับผมขอบคุณครับพี่แจ๊คครับเป็นไงครับจริงๆเพลงนี้มันคนได้ยินกันบ่อยและเขาก็จะคิดว่าโอเคมันก็ร้องประมาณนี้ง่ายแต่จริงๆมันยากเพราะว่ามันมีสัดส่วนการร้องซึ่งถ้าเราวางสัดส่วนการร้องไม่ดีมันก็จะเหลื่อมไปเรื่อยเหลื่อมไปเรื่อยมันก็จะไม่ลงแล้วมันก็จะไม่ค่อยเพาะแต่น้องแตนถามว่าตรงไหมมันก็มีเหลื่อมแต่น้องแตนดีตรงที่เขาร้องด้วยอารมณ์อารมณ์ของเขาพออารมณ์มันมาความเหลื่อมมันเลยไม่เป็นแผลมากเออเว้ยเหลื่อมด้วยอารมณ์อ่ะมันลงตัวโดยรวมแล้วน้องแตนก็ทำสุดยอดเลยอ่ะเวอร์ชันนี้นะครับของน้องแตนครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะพูดครับเก่งมากเลยเสียงสว่างวาบเลยจากตั้งแต่ประโยคแรกผู้ชอบจังเลยมันมีลูกเอื้อนลูกอ้อนลูกขยี้ลูกแบบยักคิ้วหลิวตานิดหน่อยเหมือนแบบสื่อสารได้ดีเลยทีเดียวค่ะกับอารมณ์กับเพลงนี้นะคะแต่ถ้าเรื่องผิดถูกเทคนิคเดี๋ยวให้ครูสระสรุปให้แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับพี่สระครับเลยครับวันนี้ทำได้ดีหลายเรื่องนะลูกแต่ก็มีบางเรื่องที่ยังต้องไปปรับต่ออยู่ครูชอบเรื่องการวางน้ำหนักเสียงที่มันลงตัวกับอารมณ์เพลงของสาวบ้านๆคนหนึ่งกำลังสั่งแฟนไม่เศร้าไม่เหงาแล้วก็มันเป็นไปตามเนื้อเพลงอ่ะการวางแก้วเสียงของแตนวางได้ดีมากลูกสองก็คือการควบคุมเสียงสามก็คือลูกเอื้อนสั่งได้เลยแต่ส่วนที่อยากให้แก้มากๆก็คือเรื่องจังหวะหนูเล่นบางทีมันเลยห้องไปเลยคือเก็บคือเอื้อนเยอะเกินไปแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันผิดตลอดนะมันมีถูกบ้างแต่บางทีก็ไปอีกแล้วมันก็เลยทำให้จังหวะมันไม่สามารถจะโยกตามได้แต่แก้วเสียงการเก็บรายละเอียดการคอนโทรลแล้วก็อารมณ์เพลงดีมากก็ต้องรอเปรียบเทียบกันครับขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้คู่ท้าดวลของแชมป์ฮะมากับความสามารถแล้วก็พลังอันล้นเหลือฮะในการถ่ายทอดบทเพลงแชมป์ของเราก็เอาเพลงเรียกว่าเพลงระดับมาตรฐานฮะเพื่อป้องกันแชมป์ใครได้2คะแนนจากคณะกรรมการคนนั้นเป็นแชมป์ทันทีครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับวันนี้แชมป์3สมัยของเราฮะต้องพบการมาเยือนของชาญฮะแชมป์ของเราตอบโต้อย่างเต็มที่ด้วย3หน้าสั่งแฟนใครจะออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่แตนครับผมแชมป์เก่าออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ชมพู่ครับถ้าเป็นชื่อของแตนอีกแล้วก็จบตรงนี้ฮะเธอคือแชมป์สมัยที่4ทันทีถ้าเป็นชื่อของชาญเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แจ็คพี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้แกทานครับผมเอาแล้วโอ้เอาแล้วพี่แจ็คครับมองอะไรครับพี่แจ็คครับออกไปทางไหนได้ ไปไหนยังไม่ได้เพราะว่าคะแนนของพี่คือคะแนนตัดสินคะแนนจากพี่แจ็คครับ
านการณ์ตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1นั่นหมายความว่าชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้แชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับแตนครับผมแชมป์สี่สมัยครับโอ้โหชิวเฉียดฮะเป็นยังไงครับคุณสลาครับชาญกับการกลับมาวันนี้ต่อหน้าครูอีกครั้งหนึ่งครูดีใจดีใจแล้วก็คือชื่นชมจังหวะก้าวของชาญนะคือมันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่ชาญอยากจะเป็นหรอกแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เราเลือกเพลงค่อนข้างที่จะยากรอบแรกนี่มันเหมือนไม่ได้ร้องเพลงมันเหมือนสู้กับเพลงเลยโดยเฉพาะฮุกรอบแรกเหมือนแบ่งลมไม่ได้เลยมันก็เลยมีความสึกร้อเยอะหน่อยแต่ครึ่งหลังๆพอใจเรานิ่งแล้วเนี่ยชาญก็ร้องได้ดีอยากให้สู้ทั้งสองทางลูกทั้งการเป็นนักร้องทั้งการแต่งเพลงแล้วก็การแต่งเพลงบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีคนมาซื้อไปบันทึกเสียงแล้วค่อยใช่นะถ้าเก่งอย่างชาญเนี่ยในขณะที่ร้องไกด์มันก็สามารถสร้างเงินได้ใน YouTube ได้แล้วอยากให้ชาญมีมิติทางความคิดที่มันเพิ่มช่องทางให้ความสำเร็จตัวเองวิ่งเข้ามาหาได้เร็วได้หลายทางมากขึ้นนะครับจะรอชื่นชมพัฒนาการของชาญนะครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับชาญชาญวุฒิวันนี้นะฮะรับเงินทุนเป็นกำลังใจกลับบ้าน 3,000 บาทขอบคุณครับเอาละฮะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์4สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันเราหมุนนี่เราไม่เคยลง 50,000 เลยใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยเลยมั้ยวันนี้สงสัยต้องเปลี่ยนมือมั้ยเปลี่ยนค่ะใครให้ใครมาหมุนคุณแม่ค่ะคุณแม่อาเรียนเชิญขอเรียนนำโชคแม่นำโชคเอาละคุณแม่พร้อมไหมคะจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์4สมัยไปเท่าไหร่ดีเชิญเลยแม่ยกเลยแม่ยกเลย1 2 3ดีมากแม่เยี่ยมเอาละรอยกเองไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ให้แม่ยกบ้างดีกว่าเฮ้ยแม่จ้าโอ้โหสะสมไปอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 35,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำไมตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์นิทราอยู่ 40,000 บาทและยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปนะฮะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์ดูสด6โมงเย็นทางช่องวัน31หรือดูย้อนหลังทางแอปวันดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่แมตช์หน้ากับดวลเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะ
ูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D